ในตอนเช้าของวันที่25เมษายน2021ท่านพันคำวิภาวันนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวเวียกงานอยู่เมืองหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์โดยมีการนำนครหลวงเวียงจันทน์เมืองหาดไซฟองและองค์การปกครองบ้านหาดกันซาและหาดดอกแก้วให้การต้อนรับในโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้รับฟังการรายงานสภาพการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการป้องกันควบคุมสกัดกั้นและแก้ไขการแพร่ระบาดของเชื้อพยาธิโควิด-19 รวมทั้งเวียกงานสกัดกั้นและแก้ไขปัญหาคนลักลอบเข้าออกเมืองแบบบ่ถูกต้องในระยะที่ผ่านมาอยู่เขตเมืองหาดไซฟองและบ้านที่อยู่เลียบตามชายแดนจำนวนหนึ่งผ่านมาทางเมืองและบรรดาบ้านได้เอาใจใส่เวียกงานโฆษณาเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจเนื้อในจิตใจของคำสั่งเลขที15/ยลงวันที่21เมษายน2021และนิติกรรมอื่นๆเป็นต้นนิติกรรมของคณะเฉพาะกิจขั้นศูนย์กลางห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีนครหลวงเวียงจันทน์และเมืองหาดไซฟองวางออกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เคลื่อนไหวกวดกาลาดตะเวนทางบกและทางน้ำอย่างเป็นปกติตลอด24ชั่วโมงได้เก็บกำสถิติเหือทั้งหมดในทั่วเมืองและหยุดการเดินเหือของประชาชนชั่วคราวโดยได้จอดโฮมและเอาขึ้นบกไว้เป็นจุดๆพร้อมนี้ได้ตั้งจุดกวดกาจำกัดการเข้าออกบ้านของประชาชนและอื่นๆในโอกาสเดียวกันท่านนายกรัฐมนตรีได้มีคำเห็นโอ้ล้มและทิดซี่น้ำแก่องค์การปกครองเมืองหาดไซฟององค์การปกครองบ้านหาดกันซาและหาดดอกแก้วเอาใจใส่ตื้มบางเวียกงานเป็นต้นให้เพิ่มทวีการโฆษณาเผยแพร่และปฏิบัติบรรดามาตรการที่รัฐบาลก็คือคณะเฉพาะกิจแต่ละขั้นวางออกอย่างเข้มงวดเฮ็ดให้เขาเจ้ารับรู้และเข้าใจต่อความอันตรายและผลกระทบตามมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อพยาธิโควิด-19เหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดการเข้าออกบ้านเข้าออกเมืองเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและปิ้นปัวตนเองขั้นพื้นฐานแบบพื้นเมืองที่ท้องถิ่นมีมูลเสื้อเอาใจใส่ปลุกระดมประชาชนให้สืบต่อมีความสามัคคีกันดีให้การร่วมมือซึ่งกันและกันพร้อมกันเข้าร่วมและปฏิบัติพันธะของตนให้เป็นขบวนการที่ตั้งหน้านอกจากนั้นยังได้เน้นหนักให้นครหลวงจันทน์ซีนำแผนกที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่สุขยุ่งส่งเสริมการผลิตเป็นสินค้าของประชาชนอยู่เมืองหาดไซฟองให้เป็นขบวนการแข็งแรงต่อเนื่องมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและยืนยงกลายเป็นแหล่งเสบียงอาหารสนองให้แก่นครหลวงจันทน์อย่างแท้จริง